งานนี้ครับเราใช้ชื่อว่าระนอง Coffee Connect นะครับคืออันนี้มันคือเอพิโซด1นะฮะจริงจุดเริ่มต้นก็คือระหว่างผมกับพี่โอพรชัยนะครับซึ่งแล้วก็น้องเน็ตอลิสคาเฟ่พี่โอและน้องเน็ตเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการกาแฟอยู่แล้วเราก็มานั่งคุยเล่นๆกันว่าเอ้ยละน้องอ่ะเรามีสวนกาแฟซึ่งปูนอันดับ4ของประเทศใช่ไหมฮะแต่มันไม่เคยมีงานกาแฟเลยซึ่งจังหวัดอื่นบางจังหวัดคือเขามีแล้วเขาก็จัดมาเป็นหลายปีแล้วเราควรจะมีงานกาแฟได้แล้วเนาะจังหวัดเรายังไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รวมกลุ่มกันด้วยแล้วก็ได้เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของร้านต่างๆร้านที่เข้ามาเกือบ 100% เป็นคนละนองหมดเลยแล้วก็มีเกษตรกรที่ปลูกโรบัสต้าในละนองด้วยค่ะร้านติ้นคาเฟ่นะคะเมนูเด็ดที่เราได้นำมานำเสนอในงาน Coffee Connect ในวันนี้นะคะก็คือน้ำนมกายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งน้ำนมกายอยู่นี้เป็นเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเพราะว่าหลักๆเลยเต็มไปด้วยไขมันดีแน่นอนค่ะทานแล้วอิ่มท้องเรามาจากมณีพึ่งจังหวัดน่านครับผมอันนี้เราก็พากาแฟหลากหลายสายพันธุ์ครับจากที่ดอยมณีพึ่งครับหลายๆตัวก็จะเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่เราส่งประกวดและชนะรางวัลครับหลายๆตัวเลยแล้วก็หลายๆตัวก็หายากๆครับก็เมนูที่จะแนะนำของร้านอิ่มรักนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเค้กรสช่องผัดส้มแป้นค่ะซึ่งเราได้นำรสช่องผัดส้มแป้นนะคะซึ่งเป็นของดีของเมืองระนองค่ะมาประยุกต์ให้เป็นขนมหวานนะคะซึ่งมาในรูปแบบเค้กรสช่องผัดส้มแป้นค่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นทอฟฟี่เค้กค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราชูกาแฟของระนองค่ะเรานำกาแฟโรบัสต้าของระนองนะคะมาทำเป็นขนมนะคะแล้วก็ใช้กายูค่ะซึ่งเป็นของแนะนำของเมืองระนองอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเอามาจับคู่กันนะคะกับกาแฟให้เป็นเมนูทอฟฟี่เค้กค่ะอันนี้คือเวิร์กช็อปการพิมพ์สีบนผ้าทำคอที่ย้อมด้วยกากกาแฟครับผมตรงนี้จะเป็นเทคนิคการพิมพ์โดยใช้ไม้พิมพ์ไม้แล้วก็เป็นสีสกรีนเพื่อลดการขั้นตอนแล้วก็ใช้ทักษะน้อยแล้วก็เป็นการทำที่เพลินแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เวลาน้อยเหมาะกับการเวิร์กช็อปกาแฟน้องเราเบสอยู่ตรงพื้นที่ที่ปลูกโรบัสต้าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะทานแต่อาราบิก้าเนาะแต่ว่าโรบัสต้าระนองเนี่ยค่ะมีความลักษณะเด่นก็คือมีความสะอาดมีความหวานอันนี้แต่ว่ายังเป็นที่รู้จักในวงเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พอเราเริ่มจากตรงนี้มาเราก็อยากให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะ